วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นเรื่องราวที่แปลกประหลาดพอสมควรนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าและอุทยานโคโลราโดได้มีการบันทึกภาพแล้วก็เสียงได้เนี่ยครับซึ่งบอกว่ามันเป็นเสียงที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นเสียงอะไรแต่มันดังขึ้นมาจากใต้ทะเลสาบแห่งหนึ่งในรัฐโคโลราโดของสหรัฐอเมริกานะครับโดยทะเลสาบแห่งนี้เนี่ยอยู่ที่เมืองสตีมโบสปริงแล้วก็มีการบันทึกเสียงเอาไว้ได้เมื่อวันที่2ธันวาคมเจ้าหน้าที่รายนี้ก็นำเสียงที่บันทึกได้นั้นไปโพสต์ลงบน Twitter แล้วครับแล้วก็สุดท้ายถูกแชร์ออกไปแล้วก็ถูกส่งไปยัง UFO Sighting Daily สื่อออนไลน์ด้านวัตถุบินไม่สามารถบ่งบอกเอกลักษณ์ได้แล้วก็ได้รับคำจำกัดความว่าเสียงแปลกๆเหมือนกับเสียงของ Star Wars สกอตซีวาทิงผู้เสาะหาความจริงให้ความเห็นหลังจากทำการวิเคราะห์คลิปเสียงดังกล่าวบอกว่ามันอาจจะเป็นวัตถุบินที่ไม่สามารถระบุเอกลักษณ์ทรงกลมสีขาวเคยถูกบันทึกภาพได้แล้วก็ถูกพบเห็นโดยชาวบ้านในโคโลราโดมาหลายพันคนแล้วก็พบเห็นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสัญญาณนี้บ่งชี้ว่ามันมีฐานทัพของมนุษย์ต่างดาวอยู่ลึกลงไปใต้ทะเลสาบซึ่งเสียงข้างล่างดังขึ้นสืบเนื่องจากว่าทะเลสาบแช่แข็งทำหน้าที่เสมือนเครื่องขยายเสียงฐานทัพเอเลี่ยนไม่เคยมีขนาดเล็กแล้วก็บอกว่าส่วนใหญ่นั้นมันอยู่ลึกลงไปราว 3.6 กิโลเมตรแล้วก็ครอบคลุมพื้นที่ราว5กิโลเมตรมันคือข้อพิสูจน์ 100% ว่ามีฐานทัพของมนุษย์ต่างดาวอยู่ใต้ทะเลสาบแห่งนี้และถ้าสัญญาณสามารถเดินทางขึ้นจากฐานทัพมนุษย์ต่างดาวนี้ได้นี่ครับเมื่อนั้นพวกเขาก็คงจะดำเนินการส่งสัญญาณลงกลับไปสู่ฐานทัพเหล่านี้ได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยมีคำอธิบายที่สมเหตุสมผลแล้วก็มีความเป็นไปได้มากกว่าสำหรับเสียงแปลกประหลาดที่ดังขึ้นจากทะเลสาบเนี่ยนะครับบรรดาผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าการขยับตัวของน้ำแข็งในทะเลสาบเยือกแข็งก่อให้เกิดความถี่เสียงสูงแล้วก็ต่ำแรงสั่นของเครื่องของคลื่นเสียงนั้นเนี่ยครับเคลื่อนที่ไปทั่วน้ำแข็งแต่ความถี่สูงเคลื่อนที่เร็วกว่าความถี่ต่ำจึงก่อให้เกิดเสียงอันน่าพิศวงนั้นขึ้นมานะครับบรรดาผู้ชมคลิปบน YouTube ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแล้วก็บอกว่าเคยได้ยินเสียงแบบนี้บางคนนั้นบอกว่าเคยได้ยินเสียงแบบนี้ในช่วงฤดูหนาวตอนที่น้ำมันกลายเป็นน้ำแข็งไม่เกี่ยวอะไรกับเอเลี่ยนอย่างที่องค์กรหรือว่านิตยสารที่พูดถึงเอเลี่ยนเนี่ยก็คือ UFO Sighting Daily ได้มีการออกมาระบุ ก่อนหน้านี้บางคนนั้นก็บอกว่ามันเป็นเครื่องนะฮะของเครื่องทำไอศกรีมแมคโดนัลด์ที่ดังให้คุณรู้ว่าเครื่องนั้นกำลังชำรุดนั่นก็คือเป็นการคอมเมนต์แบบติดตลกนะครับแต่ว่าเวลานี้ยังไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ว่าเสียงที่ว่านั้นมันคือเสียงอะไรกันแน่นะครับก็แปลกประหลาดดีนะครับก็ลองฟังเสียงสั้นๆกันได้ตามที่ได้มีการแนบเอาไว้ในฝ่ายวิดีโอนี้ครับ